ในวันที่ฝนตกแบบนี้ผมก็ทำฉากในโอลาม่าอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยมาทำเจ้าแปซิฟิกริมฐานซ่อมเยเกอร์เป็นพาร์ท2แล้วกันก็จะเพิ่มดีเทลรายละเอียดนะเนื่องจากตอนนี้จะเห็นนะครับว่ามันไม่มีอะไรเลยอยู่กับพื้นผมก็จะเพิ่มรายละเอียดคนแล้วก็สิ่งของสิ่งที่เราจะใช้สำคัญนั่นก็คือนี่เลยครับเศษไม่เรียกว่าเศษเรียกว่าเป็นพาร์ทในการจัดท่าต่างๆที่มีของแปซิฟิกริมเนี่ยผมก็จะเอามาวางเรียงประจำแต่ละตัวนะแต่ยิปซีเนี่ยมันสู้กับออกซิเดียนฟิลดี้อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้มีอะไรอยู่ในส่วนของพวกนี้นะครับก็จะเอาไปวางนะแล้วก็จะเอาตัวคนเจ้าซูเมอร์มาใช้ประกอบฉากให้มันดูหลากหลายยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็ผมเพ้นตัวนี้ใหม่เจ้าสแคปเปอร์นะครับบทเด่นเลยเด่นกว่ายิปซีอีกนะเป็นตัวพิชิตไคจูอ้าวสปอยไปแล้ว นะครับเจ้าสแคปเปอร์ก็จะมาวางประกอบฉากให้อยู่กับให้อยู่ในฐานนั่นแหละอ่ะมาดูวิธีขั้นตอนทำเรื่อยๆวันนี้ไดโอรามาก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าฝนตกนะทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะไม่มีแสงแดดถ้าเกิดพ่นสีช่วงอากาศฝนตกแบบนี้เป็นฝ้าแน่นอนนะอ่ะมาลุยกันเลยพาร์ทของเซเบอร์เทน่าก็จะมีดาบผมก็จะวางไว้ด้านข้างผมจะไม่ลงกาวนะครับเพราะว่าการลงกาวเนี่ยมันจะสามผมจะเอาออกมาให้ฟิกเกอร์เล่นไม่ได้นั่นเองนะพาร์ทมือพาร์ทอะไรแบบนี้ผมเอาวางไว้ด้านข้างตรงเส้นสีแดงโอ้โหชิ้นก็เล็กเหลือเกินนะครับแล้วก็มือทั้งสองข้างนะมือข้างซ้ายและข้างขวาก็จะไว้ข้างตัวประมาณนี้อุ้ยหล่นนะครับนี่ไว้ข้างตัวแบบนี้ในส่วนของพี่กลาเดียนบราโวนะครับก็เหมือนกันนี่เอาพาร์ทมือเนี่ยมาวางไว้ข้างตัวนะไว้เป็นพาร์ทเปลี่ยนก็ดีกว่าอยู่นอนอยู่กล่องนะถ้านอนอยู่กล่องก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเอาพาร์ทมือมาวางไว้ละแท่นบังแล้วก็แส้พลาสมาของพี่เขาผมก็จะมาเน็บตรงนี้นี่นะจะได้เกิดประโยชน์นะครับคือตอนอยู่ในฐานไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะไม่รู้พี่เกจะใช้แส้ไปทำไมก็เอามาเหน็บไว้ก่อนนะครับแส้พลาสมาก็เหน็บไว้ประมาณนี้ให้เป็นอาวุธนะช่องเก็บอาวุธพอดีเลยนะครับส่วนมือพี่เขาก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะดีกว่าไปใส่กล่องเล่นนะครับมาต่อไปเจ้าตัวบราฟบราเซอร์ฟีนิกบราเซอร์ฟีนิกก็จะมีปืนนะครับปืนใหญ่ของเขาที่เราเห็นในหนังในภาพยนตร์น่ะผมก็จะวางไว้ตรงนี้นี่ไว้เตรียมประกอบนะครับซึ่งปืนก็มีด้านหน้าและก็ด้านหลังตรงนี้แล้วก็มือครับมือผมจะให้พี่เขาอยู่ตรงขาแล้วกันเพราะว่าพี่เขาช่องกลางพี่เขาไม่มีแท่นตรงนี้บังนะแล้วก็เอาตัวสแคปเปอร์มายืนตรงกลางนะครับโอ้โหเด่นสง่าเลยนะโอเคแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของยิปซีนะครับยิปซีเวนเจอร์ไม่รู้วางไว้ไหนดีอะฮะวางไว้ไหนดีอาวางไว้ข้างพี่บราเซอร์ฟีนิกซ์ไปก่อนแล้วกันมือพี่ยิปซีปุ๊บเนื่องจากพี่แกไปออกรบนะพี่แกไม่มีโรงเก็บหุ่นนะครับชั้นหุ่นผมก็หมดแค่นี้แล้วจริงๆนะสวยไปนะพี่ยิปซีภาพรวมก็จัดวางก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนำคนนะครับเจ้าซูมเมอร์คนประเภทนี้นะซึ่งผมก็มีพวกนายช่างอยู่ให้ดูพวกนายช่างนี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะจัดเรียงแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่ากำลังเป็นโรงต่อของจริงให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับWe'll be right back.
เฮ้เฮ้ปีเตอร์หยิบไขควงมาให้ฉันหน่อยสิใครชื่อปีเตอร์วะเฮ้สมหมายกับสมปองอย่าเถียงกันรีบๆทำงานเร็วอุ้ยหมดอะไรจะพักเที่ยงหิวข้าวแล้วเนี่ยลูกพี่ครับผมอยากทำขาเยเกอร์เป็นสีเขียวครับผมขอจับบ้านก่อนนะครับเจ้านายเมียผมยังไปเที่ยวบางแสนรีบไปรีบกลับจะได้มาทำเยเกอร์ต่อเจ้านายหนูอยากมาด้วยแล้วนะครับองค์ประกอบก็กาวหยอดเฉพาะคนนะก็อยากให้มันมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมนะครับมีอะไรแล้วก็ใส่ไปนะอุปกรณ์อะไรที่มันมีอยู่ในตัวกล่องนะครับก็มาใส่แล้วก็เพิ่มรายละเอียดของคนนะจากยี่ห้อเจ้าซูเมอร์นะครับเป็นยี่ห้อรถเหล็กจากฮ่องกงสเกลถามว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องตามกระบวนการของหนังอะนะสเกลที่จริงอะคนมันไม่ถึงคีเล็บของเยเกอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มาเป็นองค์ประกอบจัดแต่งให้ตู้โชว์ของคุณมีชีวิตชีวาได้นะวันนี้ก็เดลมาวันฝนตกนะครับก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะเสาร์อาทิตย์นี้โดนฝนกระหน่ำเลยก็ได้เพียงเท่านี้นะครับก็เพิ่มชีวิตชีวาให้ฐานทัพของเราเยเกอร์ของเรานะประมาณนี้เลยนะผมก็นั่งภาคสนุกๆของผมคนเดียวนะครับวันนี้ซิเก้นคอยก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ